ตอนนี้ก็ทุกคนก็ต้องใช้ปัญญามากในใช่การค่ะระวังใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกก็คุยกันถึงเรื่องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเราฝึกตนยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไม่ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้วันนี้มีข่าวอะไรคะมาอัปเดตคะวันนี้เมื่อกี้เพิ่งอ่านเจ้าค่ะคุณแม่วันนี้อินเดียติดวันเดียวนะคะ 185,000 คนวันเดียวค่ะเพราะวันนี้เขามีช่วงนี้เขามีเทศกาลลงไปฉลองว่ายน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วเขาก็จะมีเทศกาลนี้ติดต่อกันเป็นเดือนนะคะแล้วทุกคนก็ลงไปเขาบอกว่าตามข่าวคือลงไปเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนติดบ้างละขึ้นมาสูงสุดในโลกต่อวันเลย185,000 คนจากเทศกาลค่ะที่เล่นน้ำในแล้วเราสงกรานต์จะเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ได้อ่านข่าวนะคะเมื่อกี้นี้เองว่าในวัดเทพศิรินทร์ก็เข้าไปแล้วเพราะว่ามีพระใหม่ที่ไปบวชตามข่าวว่าก็อาจจะไปที่ทองหล่อก่อนหน้าที่จะบวชตอนนี้ทั้งพระทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดก็เลยติดหมดเลยทุกค่ะมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ต้องระวังนะคะผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับจากการไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องดูแลตัวเองว่าเราจะไม่พาสิ่งที่มันเป็นความไม่ปลอดภัยไปถึงญาติผู้ใหญ่นะคะอย่าเป็นพาหะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ปิดบังข้อมูลอาจจะทำให้เกิดความเสียใจได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วันนี้เป็นการเดินทางด้วยความไม่ประมาทหลายคนเริ่มทยอยกลับจากต่างจังหวัดแล้วซึ่งอันนี้ค่ะที่รัฐบาลกลัวมากเลยว่าเราจะต้องล็อกดาวน์อะไรกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ทำเหตุในความประมาทนั้นนะคะวันนี้เราก็นั่งรอฝนจะตกกันทำท่าไม่ตกนะคะ 90% มาอีกแล้วเมื่อวานนี้ตกแต่ว่าตอนแสงหลังจากฝนตกแล้วสวยงามวันนี้แสงมาก่อนที่จะตกเราก็เลยอยากพาทุกคนเดินดูการทำงานที่เมื่อเช้านี้เราก็ยังเป็นปกติอยู่นะคะยังเป็นปกติคือคนที่ไม่ได้พักก็ยังทำงานเป็นปกติแล้วก็เป็นงานที่ดูเหมือนว่าเราได้เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเราจึงสามารถมีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สัปปายะแล้วก็เนื่องจากหุบเขามันเป็นหุบเขาอะค่ะมาเนี่ยไม่เจอกันเลยแต่เราได้เห็นคลื่นของรัศมีแห่งความงดงามของพระอริยธาราที่เริ่มกระจายออกไปมาดูตรงนี้เลยค่ะพี่จิงตอนนี้ใครกดไลค์มาได้ช่วยกดมาหน่อยนะคะคุณแม่จะพาขึ้นไปดูแสงอันสวยงามเมื่อวานนี้เราเปิดตัวตรงนี้ค่ะเมื่อเช้านี้แล้วก็เดินมาบริเวณนี้ก็จะมีช่วงเวลาดีๆอยู่กับคนในครอบครัวได้คุยกันได้สนทนาถึงเรื่องการทำงานที่เป็นไปดังการวางแผนนะสวยงามเลยสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกจริงค่ะพามาดูทางฝั่งนู้นนะฝนตกนู่นน่ะตะนาวสีนั่นแหละทางด้านนู้นน่ะตกแต่ทางเราเนี่ยไม่แน่อ่ะลองดูซินางสงกรานต์จะตกไหมน่าจะตกนะเจ้าค่ะจริงเหรอสักนิดนึงนี่อ่ะทางนู้นสว่างมาแล้วเมื่อวานนี่โอ้โหแสงตอนรายการเสร็จนี่สวยจริงๆเลยค่ะพี่หนุ่มตามไม่ทันแต่คุณแม่ตามทันเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้กันนิดนึงพี่ติ๋งระวังนันทวันไหวไหมนี่น้ำบ่อเนี้ยต้องไม่ให้แห้งเลยนี่เขาเปิดทั้งวันเลยเพื่อการเทสน้ำค่ะนางสงกรานต์ให้น้ำกันทั้งวันเลยดูเขาจะทำเป็นถนนด้วยใช่ไหมเจ้าคะเนี่ยแหละถนนที่เราจะเอาอิฐที่เราเดี๋ยวเราก็ทุบๆไอ้สีเทาๆเนี่ยเอาจากตอนนี้400จากบริเวณ400คนค่ะ400คน400คนเขาส่งอย่างนี้ไป400คนโอ้แสดงว่าเนี่ยอยู่บ้านคิดถึงกันละสิไม่รู้จะดูอะไรนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยลองให้นันทวันลองทำพาโนให้ดูเนี่ยค่ะแสงสวยมันมีนะคะบางพื้นที่เราเห็นแสงเป็นปกติสวยงามบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่กำลังจะตกและบางพื้นที่ตกแล้วค่ะให้เห็นว่าโลกเป็นเช่นนั้นเองโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เราจะจัดการได้เลยนะคะ
แล้วก็ในทุกครั้งที่เรามองเห็นโลกตามที่เป็นจริงของโลกเนี่ยเราก็จึงจะสามารถอยู่กับโลกอย่างเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่โลกต้องเข้าใจเราอย่างเดียวจอยอันนี้คือที่ตอนนี้ศูนย์การค้าปิด 3 ทุ่มแล้วก็ธนาคารปิด 5 โมงเย็นแล้วเจ้าค่ะมันต่างกันตรงไหนเนาะ 3 ทุ่มจะได้รีบกลับบ้านไงเจ้าค่ะแล้ว 3 ทุ่มมันจะไม่ติดโควิดเหรอก็พอ 3 ทุ่มแล้วถึงคิดว่าเขาเรียกอะไร psychological เนี่ยคนก็ไม่อยากออกไปช็อปละเพราะว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมคะธนาคารแล้วก็อันนี้ของแนนเขานี่เขามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่แนนกลับไปแล้วเหรอเจ้าค่ะแนนกลับไปแล้ววันนี้แนนไปอยู่ที่ไหนนะเกาะเต่าแล้วที่อัมพวาก็มีโรงแรมที่ถูกสั่งปิดเพราะว่าติดโควิดแต่ไม่ยอมยังเปิดรับคนอยู่แต่ไม่ใช่ของแม่กบของแม่กบเขาบอกว่าเขาตรวจเสร็จแล้วถ้าเขาปลอดภัยดีเขาจะมาทำอาหารถวายเพราะว่าตอนนี้คณะแม่ชีก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแล้วค่ะตอนนี้ที่หมู่บ้านสองพี่น้องเราก็ไม่ได้ออกไปแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกลับจะมาเหมือนเมษาที่แล้วแล้วล่ะตอนนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะเมษาที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เมษาที่แล้วรัฐบาลกำลังจะประกาศจะล็อกดาวน์จะนู่นจะนี่จะเอสคาเลตอะไรไหมเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาละเหมือนเดิมทีนี้ก็เราก็ต้องเจอสถานการณ์แห่งความเป็นจริงแล้วค่ะมาเรามาหาที่นั่งกันตรงนี้แต่วันนี้เรามีผักกินฮะวันนี้เราอีผักกินก็เพราะเราไปเร็วไงเจ้าค่ะเราไม่ยอมจำนนไงเราพึ่งตัวเองได้เราก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะเราก็จะเดินดูทางด้านนี้ก่อนแสงสวยจอยไปดูปิดตู้ไฟเนี่ยอันตรายอะไรแบบนี้ต้องระวังเพราะตอนนี้ฟืนไฟเราก็อย่าประมาทนะเราไปเร็วกว่าคนอื่นเราก็อย่าประมาทนี่ลูกศิษย์ลูกหามาหาคุณแม่บางคนก็ได้เข้ามาถึงบางคนก็เข้ามาไม่ถึงเพราะว่าก็เป็นสถานการณ์ที่มันเป็นความจริงนะเราเดินนี่ได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะนี่ไงแล้วปล่อยขึ้นน้ำจากพระอริยธาราลงไปทางด้านโน้นอันนี้ฝนตกครึ่งหนึ่งเห็นไหมพี่ติ๋งเห็นเจ้าค่ะนันทวันเห็นป่ะอันนี้คุณยายนั่งตรงนี้ได้มั้ยเปลี่ยนมุมได้ฮะพี่ติ๋งนั่งไหนได้เราคุยนั่งทางนี้ได้จ้ะนี่แหละค่ะเรามามุมทางด้านนี้นันทวันต้องลงทางนู้นเนาะอุ้ยตุงสวยจริงวันนี้เห็นกลุ่มกำนันแดงมาได้ค่ะโอ้สวยงามนะตรงสวยเพราะว่าใหญ่แล้วก็จะยังใช้ความมีดินน้ำลมไฟเนี่ยค่ะจัดพื้นที่ให้เรายังคือใช้การถ่ายทอดละกันเนาะตอนนี้แต่หลายคนก็เดินมาถึงคุณแม่นะแต่ก็อยู่กันห่างๆอ่ะแต่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมบุญโอ้คนไทยก็ยังทำบุญยังสงกรานต์เนี่ยอยากทำบุญอ่ะวันนี้ก็เห็นคนมาคือไม่ถึงกับเยอะนะคะแต่ว่ามาเป็นกลุ่มใหญ่มาตั้งใจพาผู้สูงอายุมาใช่ค่ะวันนี้วันสูงอายุใช่ค่ะมามีวีลแชร์สองคนก็ดูน่ารักดีนะเจ้าคะที่แบบทั้งครอบครัวพาผู้สูงอายุมาด้วยไม่ทิ้งกันแต่ไม่ทิ้งกันก็วันนี้เป็นวันผู้สูงอายุเราก็จะชวนกันคุยว่าเราคิดว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรนะคะท่านที่กำลังดูทางบ้านตอนนี้จะ300 400 500เรามาคุยกันว่ารู้ไหมรู้ใจผู้สูงอายุบ้างไหมว่าผู้สูงอายุเขาต้องการอะไรจริงๆเขาต้องการการปลดเปลือกิเลสหรือเขาต้องการอะไรจริงๆที่เขารู้สึกได้ว่าเขาจะได้นอนตายตาหลับวันนี้เราชวนกันคุยพี่ติ๋งคิดว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรตัวเองก็เป็น approaching ผู้สูงอายุนะเจ้าค่ะตอนนี้จริงๆอยากได้เวลาจากลูกอยากให้เขามาอยู่กับเราไม่ต้องพาไปดูหนังไม่ต้องพาไปกินข้าวอะไรก็ได้ก็แค่อยู่กับบ้านแล้วก็ทำอะไรกินกันนั่งคุยกัน
เอาเพื่อนเข้ามานั่งด้วยแค่นี้เจ้าค่ะแล้วก็เคยนะเจ้าค่ะคุณแม่ตอนที่เราเป็นอาจจะเด็กกว่านี้แล้วก็ไปหาคุณพ่อวันเกิดไปหาคุณพ่อวันเทศกาลต่างๆมานั่งนึกย้อนดูตัวเองนะเจ้าค่ะว่าแต่ก่อนก็จะคิดตลอดเวลาว่าเอาวันเกิดพ่อจะต้องซื้ออะไรให้ดีซื้อผ้าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าใจท่านเลยอ่ะจริงๆท่านอยากจะให้เราไปหาแค่นั้นแหละอยากเห็นหน้าเราแค่นั้นแหละของเขิงเนี่ยคิดว่าท่านคงมีของท่านเองแล้วล่ะแล้วก็มีความสุขกับสปายะของท่านน่ะเพราะท่านก็ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมเจ้าคะสำหรับติ่งเองติ่งคิดว่าเวลาเจ้าค่ะเวลาที่อยากได้จากเด็กๆ เจ้าค่ะได้เป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่แก่นะคะคุณแม่ว่าพวกเราเนี่ยอายุเนี่ยเริ่มต้นเมื่อวัย70เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนแก่เรายังสมาร์ทมากในการที่จะพึ่งตัวเราเองเราอยากเห็นจริงๆคือความปลอดภัยของลูกหลานเราคือปัญญาของลูกหลานเราเราไม่ควรจะต้องห่วงใครอีกแล้วเราอาจจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับความสนุกสนานทางปัญญาของเราในวัยที่เราอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเด็กแต่ปัญญาของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กเลยปัญญาของผู้สูงอายุเนี่ยต้องการความเย็นละผู้สูงอายุที่เย็นได้เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ไปได้อย่างเย็นแต่ถ้าผู้สูงอายุยังเร่าร้อนห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์คุณแม่ไม่อยากเป็นผู้สูงวัยที่ห่วงใครอีกเลยแค่ขอให้คนที่เราได้มองเห็นน่ะเขามีปัญญาเถอะไม่ต้องเอาอะไรมาให้เราหรอกให้ตัวเองเถอะเอาปัญญาให้ตัวเองให้รอดอ้าวฝนมาแล้วเหรอเล็กน้อยเจ้าค่ะมาแล้วค่ะอ้าวดูสิธงกำลังตุงกำลังสวยเลยใช่ไหมอ้าวมาแล้วล่ะค่ะแต่เราไม่กลัวฝนค่ะเราไม่กลัวฝนแต่เราเห็นเลยว่าธงมนสวยเนี่ยดูสิตุงสวยใช่อืมต่อไปเนี่ยเจ้าค่ะอ๋อเราต้องขึ้นรถแล้วล่ะเพราะตกน้ำแล้วนี่ต้องรีบลุกก่อนไปไปขอลุกก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพุ่งไปเดี๋ยวขอติ่งขยับขยายใส่ที่ปันดีกว่าอ๋อเหรอมาเลยค่ะเบื้องหลังไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะใส่เสื้อกันฝนกันแล้วค่ะเอาพี่ติ่งแหละวางคุณแม่ตกแล้วเราจะไปไหนกันดีวันนี้ปูนปั้นเจ้าค่ะมีซิปยาวเคลือค่ะเอาเป็นยาวเคลือเดี๋ยวเอาจอยตกจำมันคงนิดนึงโอเคมาได้แล้วแบบนี้ค่ะแบบนี้เหมือนตอนเด็กๆนะคะแม่ใส่เสื้อฝนให้เราตอนนี้เราเป็นอ่ะคุณแม่ปิดเองได้เนี่ยที่ตกติดกระดุมติดมานี่เก็บของเจอละจอยนี่มันเป็นเด็กดื้อจริงแม่ไปติ่งสีอะไรอ่ะสีชมพูเจ้าค่ะพี่ติ่งอันเก่าเจ้าค่ะไปถ่ายเบื้องหลังเบื้องหลังนางเอกทั้งหลายหาลูอยู่อ๋อเราใส่กลับเทปตกเดี๋ยวฉันเข้าไปหยุดพี่จอยเอาคุณแม่ไปเลยเดี๋ยวนะคะนะคะมาก่อนนะคะแป๊บนึงเด็กสนสนอ้าวนั่นนี่อะไรเจ้าคะเดี๋ยวค่ะโถตกลงมาให้เราชื่นใจดังนาภากาศอยู่ตรงนั้นดูเหมือนจะมีฝนนะตรงนั้นมาแล้วมันมาเห็นไหมลมมันเคลื่อนเห็นปะเห็นไหมเห็นแสงเลยว่าไอ้ที่มืดอยู่เนี่ยมันสว่างและไอ้ที่สว่างอยู่มันมืดแสดงว่าวันนี้ 90% แม่นนะเจ้าคะ 90% เรายังแบบติดใจอยู่ว่าเราเดาว่าถ้า 90% ที่ไรไม่เคยตกเลยค่ะใช่ต้อง70ก็สงสารวัดเทพศิรินทร์แหละถ้าเผื่อว่าคนบวชใหม่เป็นคนนำพาหะเนี่ยก็ต้องระวังละการใช้ชีวิต อย่างคนที่ไม่เป็นพาหะดูน่าจะสำคัญที่สุดของความเป็นลูกหลานที่ผู้ใหญ่
ทั้งหลายผู้สูงวัยทั้งหลายก็จะต้องใช้กะมีปัญญาของลูกหลานล่ะรักแล้วไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นการนำมาซึ่งอะไรคะยังไม่ได้ลาสิกขานะเจ้าคะเดี๋ยวคนบอกว่าลาสิกขาอีกยังนะเจ้าคะน้อยหมวกแดงวันนี้คือจริงๆนะเจ้าคะคุณแม่ว่าเราระวังก็ไม่พออย่างเรียกเล่าเลยอย่างเคสของลูกชายปูนปั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปผับไปบาร์ไปอะไรพวกนี้เป็น6เดือนแล้วนะเจ้าคะเพราะว่าเขาก็ระวังตัวเองเพื่อนเขาที่สนิทกันก็ไม่ได้ไปแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยไปแล้วก็มาเจอกันเขามาเจอเขาไปเจอแบบว่าไปเจอเพื่อนของเพื่อนอีกแล้วมาเจอเขาอย่างเงี้ยตัวเองเลยต้องไปตรวจเอาหินสีขาวมาให้คุณยายลองทำให้คนทางบ้านดูปรากฏเลยปูนปั้นก็เลยเป็นคนที่ต้องไปตรวจด้วยค่ะแล้วก็ผลออกมาเนกาทีฟแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สอนใจเราว่ามันระวังแค่ตรงนี้ไม่ได้มันคือเราไม่ได้ไปเพื่อนสนิทเราก็ไม่ได้ไปแต่เพื่อนของเพื่อนเขาไปแล้วก็มาหาเราก็ไม่รู้เขาไปหากันใช่ไหมเจ้าคะมันง่ายมากมันง่ายมากเดี๋ยวนี้มันง่ายมากอันนี้กรณีที่พี่ติ๋งหายไป2วันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพี่ติ๋งก็ไม่คาดเข้าใกล้คุณยายเลยพ่อปรากฏว่าต้องให้ผลของปูนปั้นออกมาก่อนเนี่ยเห็นไหมคะว่าทุกคนระวังหมดเลยเนาะค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เนกาทีฟนี่ค่ะหินที่เราเลือกมานี่เลยลูกแล้วเราก็เทอย่างนี้เลยนะคะใช่ไหมลูกพี่ติ๋งเก็บอันที่อยู่บนหินจีนั้นออกมาจะเนี่ยค่ะเขาก็จะทำอย่างนี้ค่ะเพื่อจะเลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็ฉีดน้ำเนี่ยเราก็เห็นเพราะใครจะขับรถมาตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันก็ทำไว้เพื่อให้คนระวังไม่ใช่เพื่อความสวยงามเราเดินไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เดินพี่ติ๋งลองเดินอย่างนี้ถ้าพี่ติ๋งเหยียบขาวเว้นดำพี่ติ๋งก็ไม่ได้ไปทำงานของเขาเสียหายเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเดินแบบขึ้นน้ำอ่ะใครมาก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะขึ้นมาก็เดินถึงได้แล้วก็เขาก็ไม่ได้ห้ามเดินแต่เขาให้เดินอย่างไม่ให้เสียหายเนี่ยเห็นฝนตกแล้วเราก็อมตะเลยติดตะเลยไปเลยเนี่ยค่ะเป็นเมื่อเช้านี่มาเปิดตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาป้ายมาแล้วป้ายจะต้องอยู่อย่างนี้ลูกป้ายนี่ของเอบ้านฉันแฟนเอมานี่ติดนี่เลยขวางไว้ไม่ให้คนเดินอ๋อแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมตรงนี้ก็คลี่ออกนะลูกตรงนี้คลี่ออกเติมตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาก็ยังทำงานสนุกกันอยู่เนี่ยค่ะดูสิคะคนบ้านนี้เห็นไหมคะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีถอยเลยลองเดินต่อไปอีกหน่อยนันทวันไหวป่ะดูสิเมื่อกี้นี่ตรงนี้มืดใช่ไหมใช่ฟ้ามันเปลี่ยนนะพวกเราเหมือนทำงานกันไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนเลยนะพี่บ้านบอกขอให้ลูกๆมีความสุขก็พอเจ้าค่ะดีจ้า มีปัญญานะลูกต้องมีปัญญานะใช่ค่ะผู้สูงสู้คืออายุบางครั้งก็ให้ต้องการให้ลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแค่นี้ก็สุขใจเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคนแก่ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายคุยกันแต่ตรงนี้เราเดินต่อไปแสงจะสวยเอารถมาได้ไหมจอยเอ๊ะตรงนี้เราขึ้นได้ไหมปูนปั้นขึ้นได้ค่ะเราวันนี้เรานั่งปูนปั้นเขาเอายาวเคลนแล้วเจ้าค่ะเขาบอกมั่นใจกว่าพี่จอยอ๋อเหรอเพราะมันนะมาจอดอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้างั้นเราจะค่อยๆทยอยเดินไปอ๋อจอยไม่ต้องหรอกจอยไปรับทางนู้นเลยเราเดินทางนี้ดีกว่านันทวันมีร่มแล้วนี่ใช่ไหมไหวไหมเดินไหวไหมโอ้คุณลำปางถามต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อการสูงวัยจอยไปทางนี้เลยนี่คุณแม่เดินไปทางนี้ค่ะขึ้นรับข้างบนเลยเจ้าค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรอ่านก่อนจ้ะ
ให้ใครๆนะแป๊บนึงหายไปแล้วหนูเสื้อกันฝนเนี่ยใช้วิธีการแยกหินเป็นชนิดชนิดเลยเนาะชนิดไหนก็มันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจ้ะโอ้สวยมากเลยพี่ติ๋งคุณละปางถามค่ะถามว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุครับก็ใจต้องสูงใจต้องสูงเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงโดยวิธีการก็คือฝึกทุกวันเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นความแข็งแรงเราก็น้อยลงมันเหมือนเราจะกลับไปเป็นเด็กที่กำลังแต่ว่าใจเราต้องสูงขึ้นเดินจงกรมรอบเนี่ยทักษิณาวัดองค์เนี่ยเราจะเห็นท่านยิ้มอยู่ตรงนี้เลยเห็นชัดเจนว่าเราจะมีพื้นที่สำหรับการทำให้ใจสูงเพราะเราก็เป็นคนที่มีแรงน้อยแต่ปัญญาเยอะอย่าคิดว่าปัญญาต้องให้ลูกหลานมันมาช่วยเราปัญญาเนี่ยต้องให้เรามีไว้เพื่อตัวเราอย่างคนที่อายุมากขึ้นความเย็นมากขึ้นไม่ใช่อายุมากขึ้นมากขึ้นอุณหภูมิทางใจมากขึ้นทีนี้ไม่รอดนะคะโอ้มุมนี้ก็เป็นมุมที่แบบสวยงามมุมหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีหินเล็กๆมานั่งภาวนานะนี่อันนี้ทำให้ดูว่านี่พอฝนตกนะแล้วเดินเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก้อนหินตรงเนี้ยใช่ไหมจริงเนี่ยมองพระภาคสิมองจากที่ต่ำอ่ะเดินไปเรื่อยๆเนาะคุณแม่เจ้าขาซุ้มนี้มาของเขาเลยเนาะน่ารักนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอากุหลาบมาเลยได้ค่ะเป็นซุ้มนี่ไงตรงนี้เนี่ยนั่งภาวนาได้เลยเนี่ยดูสิเวลาท่านมองลงมาต่ำเนี่ยมันจะไม่ตามมากเวลาเรามองท่านเราต้องมองจากที่เราอยู่ต่ำแล้วขึ้นไปท่านก็ขึ้นไปนี่ไงคนสูงวัยมองลงมาใจเย็นๆค่ะนันทวันขึ้นรถลูกคนพอเรียกคนแก่มันดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงผู้มีประสบการณ์ผู้สูงประสบการณ์โอ้โหอันนี้ก็จะทำให้คนแก่ต้องไม่อาหารการแล้วก็ต้องต่ำต้อยมาแล้วขึ้นแล้วโอเคเราจะทำรายการกันต่อโดยใช้แอดเวนเจอร์บายยาวเคนไปทางไหนดีเจ้าคะนี่จ้ะเราลองไปทางฝั่งนู้นโดยวิธีการที่เราเมื่อกี้ที่เราจะขึ้นนะคะค่ะคุณแม่ได้มุมอีกแล้วเดินแบบนี้ฝนนี่แหละได้มุมภาวนาเลยเราไปหนึ่งรอบโดยรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปบนแมนดาร่าเราได้คนสวยไหมนันทวานเนี่ยเห็นไหมก็เมื่อกี้มันอยู่ทางด้านนู้นนะเราไปดูวนรอบให้เห็นว่าฝนตกพรมเท่านั้นเองสวยไหมจ๊ะสวยค่ะมาทางด้านนี้เราไปก่อนแล้วเราก็วนออกมาเนี่ยฝนตกมันจะทำให้ดินที่เราวางอย่างนี้ค่ะมันถูกยุบต้นไม้นี่มันอยู่ก่อนเราถมเหรอเจ้าค่ะแสดงว่าต้องสูงมากเลยเนี่ยโหดูนะคะอันนั้นยังไม่สุดใช่ไหมคะยังจ้ะอันนี้เรายังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราก่อนเพราะว่ามันได้นะถ้ารถต้องให้ที่รถสีแดงอะอะไรนะปุ๊กพี่จอยมาลองก่อนดีกว่าให้ขาซิ่งเรามาลองก่อนดีกว่านวดไปหนึ่งคนแล้วปุ๊กพี่อะโอ้ยช้าๆตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะเราดูแสงเลยค่ะเราลงตกไหมเนี่ยตกค่ะตกโอ้โหเนี่ยดูสิโอ้โหคนนี้คุณเดชาเขาบอกว่ากลัวว่าตอนแก่จะลำบากไม่อยากเป็นภาระใครเลยพยายามเก็บเงินมากๆแต่บางครั้งก็รู้สึกทุกข์รู้สึกว่าตัวเองตระหนี่ถี่เถียวไปหรือเปล่ากราบเรียนถามคุณแม่ว่าจะมีวิธีคิดอย่างไรดีครับ
คือเราเป็นคนแก่เงินเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยนะคะเงินเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยมีเหมือนจอยไปลงไปช่วยพี่ติ๋งเช็ดด้วยนะเช็ดก่อนนี่นี่ดูกล้องพี่ติ๋งกำลังปิดกระจกยาวเคนนี่ค่ะให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะดีออกเนี่ยทำงานแล้วเช็ดผิดที่จ้ะจอยต้องเช็ดกระจกใช่เช็ดข้างในค่ะอันนี้คุณโปรบอกไงคะไม่กันฝนเออวันนี้โปรมาเขาบอกว่าเสถียรหนึ่งถูกพายุอ๋อเหรอคะเสถียรหนึ่งถูกพายุแล้วก็พระบรมสารีธาตุที่อัญเชิญโดยคุณแม่ตอนวันที่ทำสักยะธิดาเนี่ยต้องเอารถยกเนี่ยยกคุณแม่ขึ้นไปอยู่บนยอดเลยเนี่ยตกลงมาแล้วก็พระอบที่ใส่ไม่แตก uh-huh. เลยไม่ได้กระจายออกไปก็เก็บเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเป็นเช่นนั้นเองนะคะ uh-huh. คนอยู่ในที่สูงก็ต้องเจอการมีลมตัดมีพายุเนี่ยดูไปแสง uh-huh. นู้นเนี่ยสวยงามเป็นสปอตไลท์ใส่หัวเลยไม่ตนีทีเดียวทั้งนั้นนะคะคุณแม่ถามไม่ตนีคือหมายความว่าใจอย่างไรเราต้องฝึกเจอกับสถานการณ์ uh-huh. เช่นเจอพายุก็ต้องรู้ว่ามีพายุเราอย่าไปบอกว่าโอ้โหฉันทำดีมาเยอะแล้วทำไมฉันต้องเจอพายุเห็นไหมไม่พายุมาทำให้ชีวิตมีสีสันพระอาทิตย์สวยขึ้นเพราะมีพายุพระอาทิตย์เวลาที่ไม่มีพายุมันก็ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในพายุจริงๆสักเพียงหนึ่งเจอพายุคุณแม่ก็ดูได้ใจสงบเลยเงินไม่ได้ช่วยทำให้คุณแม่มีความเสถียรเลยแต่ปัญญาอริยทรัพย์ทำให้เรามีความเสถียรนี่กำลังจะตอบเรื่องเดียวกันความกลัวยังไม่เกิดเลยกลัวแล้วเพราะฉะนั้นฝึกไว้เลยอะไรจะเกิดก็มันเกิดและในสิ่งที่เกิดนั้นมันต้องไม่กลัวอันนี้เกิดดีมีชัยไปแล้วตั้งแต่เราฝึกมาเดี๋ยวนี้เลยละนันทวันขึ้นรถไปดูอีกมุมนึงมาจอยเขาเตรียมรถเสร็จแล้วเห็นไหมคะดูสิแสงสวยเพราะอะไรคะก็เพราะมีพายุพระบรมสารีธาตุตกลงมาของดีจริงก็ไม่แตกหรอกถ้ากระจายก็กระจายอยู่ในเสถียรนั่นแหละจะไปไหนใช่ไหมคะเราขึ้นไปสู่แมนดาร่าเลยสูงขึ้นไปอีกหน่อยเราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่าความเป็นอนิจจังเป็นเช่นนี้เช่นนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนคืออย่าไปกลัวเลยความกลัวนั่นแหละคือทุกข์เพราะฉะนั้นความสะดวกสบายของเราคือมิตรภาพคนแก่ต้องมีมิตรภาพหาสังคมที่เราคุยกันได้รู้เรื่องไม่ต้องไปคุยในเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องรู้มากนะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์โลกใบนี้มากนะแต่ว่าอยู่กับโลกอย่างเข้าใจอยู่เหนือมันนะคะเนี่ยพาทำรายการโดยนี่ขึ้นมาอีกขั้นแล้วจื๊ดขาจอดอีกทีเห็นไหมคะพอใจมันสูงขึ้นมาอีกระดับมันมองสิ่งเดียวกันแต่มันมองอย่างอะไรคะมองอย่างมั่นใจขึ้นนี่ไงคนแก่ต้องทำให้ใจเราสูงขึ้นมั่นใจชีวิตเกิดได้ชีวิตไม่ใช่เกิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปเดินให้เขากลับหัวรถเอาไว้ก่อนมะค่ะตอนนี้เปียกไหมข้างล่างเปียกค่ะฝนตกปอกแปะงั้นนั่งคุยค่ะอีกท่านหนึ่งถามว่าควรทำอย่างไรดีเจ้าคะคุณแม่ที่บ้านจะห่วงลูกหลานญาติพี่น้องห่วงทุกคนไปหมดกังวลตลอดเวลาลูกหลานลำคาญนะสิอย่างเงี้ยพอบอกไปว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็ได้รับคำตอบว่ายังไงก็ต้องห่วงลูกหลานคือแบบว่าพ่อแม่นั่นเป็นอุปนิสัยของคนบางคนเท่านั้นเองอย่างเราเนี่ยไม่ห่วงเลยเพราะเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะรักได้แต่อย่าห่วงเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราห่วงมันจะทะเลาะกันสิคนแก่กับลูกหลานก็จะเห็นไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันสิเพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงเขาห่วงคุณแม่ห่วงเราแล้วก็ห่วงตลอดเวลาห่วงลูกห่วงหลานห่วงตลอดเวลาเขาลำคาญถ้าอย่างนี้เขาลำคาญเด็กเขาลำคาญค่ะขอยืนยันค่ะอย่าทำให้ลูกหลานลำคาญอันนี้ลูกหลานถามค่ะว่าจะจัดการแม่ยังไงอ๋อจัดการเราจัดการใจเราจะจัดการแม่แม่เขาห่วงนะเขาไม่ได้ผิดแต่ถ้า
ไม่อยากให้แม่เขาห่วงเราก็เป็นลูกหลานที่ไม่พาตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมสิเจ้าค่ะค่ะก็อย่าไปคิดเปลี่ยนเขานะคะเปลี่ยนเราดีกว่าใช่ไหมเราก็ต้องทำให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ห่วงเราได้ยังไงเราจะนั่งรถต่อแล้วตอนนี้กล้องเราไปกลางฝนที่เรานั่งสบายแช่งอยู่บนรถเนี่ยทุกคนบอกว่าระวังเป็นหวัดนะเจ้าค่ะอ่ะนันทวันขึ้นรถต้องเป็นหวัดแล้วไปทำพี่ลาดพร้าวลูกเห็บตกเจ้าค่ะวันนั้นที่สนามกอล์ฟปัญญาของพี่ก๊อฟพี่ต๊อฟก็ลูกเห็บตกเราขึ้นไปวนหนึ่งวนได้ใช่ไหมจอยไปได้ค่ะไปวนครึ่งนึงค่ะแสงหลบไปละวันนั้นก็พาท่านปลัดวนครึ่งนึงเจ้าค่ะโอ้นั้นร้อนมากท่านลองปลัดเมื่อเช้านี้คุณแม่มาโอ้โหมันดาร่ามันมีความใสมากเลยคือพอฝนตกเนี่ยมันฉ่ำอ่ะภาษาของเราคือฉ่ำเราวนตรงไหนนะคะนี่สามารถค่ะสามารถเราวนมาแล้วดูเป็นคุณนายดูสิคะดูแบบภาพพาโนมากเลยสวยงามมากเลยเอาตรงนี้ก็ได้นะพี่จิ๋งเนี่ยสวยนะนันทวันเอาถ่ายจากรถเนี่ยเห็นแมนดาร่าและเห็นแสงแต่อยู่ในรถคำถามต่อไปนันทวันลงไปใหม่ละลูกกลัวรูปไม่สวยเอาเหรอเอาจ้ะเนี่ยดูแมนดาร่าสวยไหมอ๋อก็ไม่มีคำถามไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะบอกแต่ว่าให้คุณแม่ระวังเป็นหวัดโหคุณแม่เนี่ยถูกโปรเทคไว้อยู่มันแบบตุ๊กตาในหินเลยอ่ะไม่ใช่ใครในหินนะตุ๊กตาในหินนะแสงสวยนะรูปสวยนะเนี่ยมองเห็นเนี่ยคุณศาสีบอกว่าความกลัวทำให้เราทุกข์และปรุงแต่งใช่ใช่คุณศาสีเนี่ยจะอายุเยอะแล้วก็เคยเป็นมะเร็งนะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามเราตลอดแต่เขาบอกว่ามีแฟนคลับจริงๆเลยเนาะแฟนคลับเราจริงๆนะวันนั้นคุณป้าปองจันมาก็ดู YouTube โอ๊ยน่ารักมากนี่คุณแม่คุณยายคุณยายคุณยายแต่คุณแม่ปองจันแก่กว่าคุณยายอีกแล้วคุณยายจ๋าใช่คุณศศิบอกว่าความกลัวทำให้เราทุกข์และปรุงแต่งแต่ฟังคุณยายแล้วเข้าใจพยายามจะปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะสาธุอันนี้ถูกที่สุดเลยค่ะคำว่าต่อเนื่องต่อเนื่องเราต้องต่อเนื่องค่ะชีวิตมันคือฮะอ๋อปีกันปฏิบัติงานอยู่นะเจ้าค่ะเขามีกล้องสองคนคนหนึ่งเป็นกล้องถ่ายรูปนี่อีกคนเป็นกล้องทีวีเราก็จะหันไปดูแสงแล้วจะเอามาสอนธรรมะก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยก็อัตตาเยอะนะคะต้องระวังก็คนแก่ก็ต้องหรือนี้คนแก่ก็จะขี้เหงาก็จะมีกล้องอยู่อันนึงนะไปไหนก็เซลฟี่ตัวเองบางทีคุณแม่ก็คนแก่เหงามันเป็นอย่างนี้เนาะคนแก่แบบที่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันทำสิ่งนี้มันก็เป็นการแบบคนแก่ร่วมสมัยอ่ะแต่แบบยังเหงาอยู่ไงแต่พอถึงเวลาแล้วโอ้ฉันก็รู้แล้วว่าลูกหลานฉันรอดแล้วโดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำตัวเองให้ลูกหลานมันต้องกังวลห่วงใยเราไม่ห่วงใยเขาเพราะเรามีตัวเองเป็นที่พึ่งคราวนี้เราก็จะเป็นคนที่อัตราเล็กสปอตไลท์ไม่ต้องเยอะนักเราก็พึ่งตัวเองได้เขาให้เราแบบรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตเราก็รู้จักใช้ชีวิตแบบที่เรามีความสุขได้ง่ายๆคนแก่ต้องสุขง่ายใช้น้อยไม่ใช่หาเงินแล้วต้องสุขมากเพราะการซื้อความสะดวกเงินอาจจะทำให้ลูกเข้ามาดูแลเราแต่เงินไม่ได้ทำให้เราปลอดภัยเมื่อวานอ่านของพระท่านหนึ่งแต่ว่าอ่านแล้วจับใจที่ท่านบอกว่าคุณแม่ท่านแก่ละไม่อยากอยู่ละเราบอกว่าอยู่ทำไมสามีก็ตายแล้วแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านก็บอกอยู่ก็ทำความดีวันละหนึ่งความดีท่านชยะใช่ท่านชยะมีแม่ซึ่งก็เคยมาที่เสถียรมาใส่บาตรเราก็ยังขอบคุณแม่ท่านว่าโอ้โยมแม่ท่านอะไม่ใช่เป็นแม่ของท่านชยะคนเดียวไม่ใช่ของชอนคนเดียวแต่ท่านเป็นแม่ของโลกเพราะว่าชอนทำงานให้โลกอยู่โอ้ฝรั่งก็เข้าใจว่า
การที่เราให้ลูกที่ดีกับพระศาสนาเนี่ยมันหมายถึงการยกตัวเองขึ้นไปเป็นแม่ของโลกนี้เลยนั้นเวลาที่เราพูดถึงพระพุทธมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยที่ยอมนะที่จะให้สิ่งที่ตัวรักที่สุดคือลูกเนี่ยคือหัวใจนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกไปรักคนอื่นได้มากกว่ารักตัวเองเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉะนั้นการเป็นคนแก่ที่ให้ลูกต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปบ่นว่าเขาว่าทำไมไปดูแลคนอื่นไม่มาดูแลตัวเรามันจึงเป็นแม่ของโลกไม่ได้พระพุทธมารดาของพระเจ้าทุกพระองค์จะบอกว่าไม่ว่าพระองค์จะทำงานอะไรเพื่อช่วยมนุษยชาติพระพุทธมารดาจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ทอดทุระในเรื่องการซัพพอร์ตอันนี้คือคติเนี่ยมาจากมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในลักษณะเป็นเด็กเป็นลูกนะเจ้าคะหรือว่าถ้าเราได้ไลน์ไปหาคุณพ่อคุณแม่สักวันละหนึ่งครั้งจะเซย์ไฮอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแล้วนะเจ้าคะมากไปมากไปนะเจ้าคะอาทิตย์ละหนก็พอแล้วอาทิตย์ละหนโอเคอาทิตย์ละหนก็ได้เจ้าค่ะอาทิตย์ละหนไอ้นั่นมาเขาก็อึดอัดมากไปวันหนึ่งครั้งได้พูดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าจะคุณพ่อก็ยังไปทานข้าวด้วย2อาทิตย์หนเลยแล้วจะ expect ให้ลูกทำทุกวันได้ยังไงใช่ไหมใช่ใช่รู้จักตัวเองใช่บ้างปูนหัวเราะแล้วปูนขอบใจนะที่มันไปเอาโควิดจากเพื่อนมาติดยายอะไม่ได้เอาค่ะไม่ได้เอาแม่เขาแบบรีบเลยว่าโอ้ถึงจะต้องกักเด้งออกไปเด้งออกไปไม่อยู่ใกล้คุณแก่เด้งก็ไม่ทันแล้วเพราะมันใกล้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ติดเนี่ยดีที่สุดแล้วจ้ะชอบวิวตรงนี้มากทุกคนนะเจ้าค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นมาขับต่อไปหาวิวอื่นเนี่ยค่ะเราไม่ต้องวิ่งหาไล่ล่าหาที่ทำงานเลยค่ะมันอยู่ตรงไหนก็ได้ตอนนี้เราให้เขาดูกล้องเราขับรถหัวเอากลับออกก่อนมีไหมคุณลำปางถามอีกแล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะจากคุณลำปางกราบขอถามคุณแม่อีกสักคำถามครับผมอายุ42แล้ว42นะคะแต่ไม่มีลูกเป็นห่วงว่าตอนแก่จะต้องพิจารณาเป็นห่วงตอนแก่ตัวคุณลำปางถามว่าเขาจะต้องพิจารณาธรรมะข้อใดครับธรรมะไม่เป็นข้อนะคุณลำปางธรรมะเป็นเซตเลยเรื่องที่หนึ่งคือฝึกพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นคนสูงวัยที่ฝึกมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ต้องมีลูกตัวเองเรามีคนที่อยู่ลอยรอบตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนวงศาคณาญาติเลยมีอิทธิบาท4ในการใช้ชีวิตมีฉันทะในการใช้ชีวิตมีความเพียรในการที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกในชีวิตมีความตั้งใจมั่นจิตตะอยู่ในสิ่งที่เรารู้ว่าจิตใจของเรามันรู้จักพอมันรู้จักให้มันรู้จักแบ่งปันมันรู้จักการคือไม่ใช่หมายถึงเงินนะคะแบ่งปันวิชาความรู้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะจิตคนแก่ที่เอาอ่ะมันหนักนะคะมันต้องคิดที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลในสิ่งที่เราเกื้อกูลได้แล้วก็เป็นนักทดลองไขครวนดูแลอิทธิบาท4ก็จะทำให้เราเป็นผู้สูงวัยที่อายุยืนและแข็งแรงในขณะเดียวกันเราก็มีมากกว่าเสน่ห์นึกออกไหมฮะเย็นน่ะใครก็อยากไปหาผู้ใหญ่ใจดีใจดีใจเย็นน่ะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามันมามันก็มาแค่เพียงเห็นคุณแม่ไอ้แนนนะบอกว่าเห็นคุณแม่ไม่เหลืองดีใจมากกว่าได้ออเดอร์3ล้าน จากออเดอร์3ล้านเหลือ500,000ยังไม่เสียใจและกัมพูชาเงียบแล้วตอนนี้ ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณแม่ไม่เหลืองก็ดีใจก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรมากกว่านี้นี่ก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีพอหยุดยามะเร็งมันก็ทุกอย่างมันก็กลับมาฉันอาหารได้กระชุ่มกระชวยขึ้นแต่เดี๋ยวพอสัก2อาทิตย์ก็ต้องไปกินยาอีกเพราะว่ายามันแรงมากมันต้องเบรก2อาทิตย์ช่วง2อาทิตย์เนี่ยมันถูกรางวัลที่1แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเอาแค่รางวัลหางเลขเนี่ยก็เข้าใจได้ไม่ก็ไม่บ่นว่าก็ดูลูกศิษย์ก็ดูดีว่าเออครูบาอาจารย์ก็จะสอนแล้วว่ากลัวอะไรก็ฟ้ามันมีเมฆมันสู้แสงพระอาทิตย์ไม่ได้หรอกเราก็ต้องมีปัญญาดุจดังพระอาทิตย์นะคะแล้วก็พอเมฆมันมาช่วงนี้มันดูเหมือนถูกลดแสงลงไปบ้างก็ไม่ก็ยังมีความสวยของมันก็ดูไปนะฮะตอนนี้ครอบครัวแนนเข้าไปอยู่เกาะเต่า
ใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็มาก็ไปนี่ไปอยู่บนเกาะเลยเหรอคะเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาโควิดมาติดคุณแม่เขาไปเกาะเต่าเขาใส่แมสทุกเขาพ่อแม่ไปวันนี้พ่อแม่เขามาก็ดีจังค่ะเอาละหมดแล้วคำถาม40นาทีแล้วนะคะเนี่ย40นาทีแล้วค่ะมีคำถามใดที่ต้องการบอกมาเลยค่ะเพราะเรายังไปแอดเวนเจอร์อยู่ถ้าเรายังต้องการที่จะตรวจงานค่ะไปยังคำถามหมดแต่ดื่มน้ำก่อนดีกว่าดูมุมเนี้ยสินันทวันดูมุมพระอริยธาราทางฝั่งที่มีแสงอยู่ที่ต้นไม้นี่จอไปถ่ายให้หน่อยสิป่ะวันนี้เป็นคุณนายนั่งรถไม่ทำงานสั่งการทำงานอย่างว่าแต่ต้นไม้ชุ่มเลยเจ้าค่ะสถูปทองมนก็ดูชุ่มฉ่ำดีจ้ะค่ะคือคุณแม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะเมื่อวานฝนตกเปียกวันนี้ปล่อยๆแต่ถ้าถามว่าพรุ่งนี้ต้นไม้จะอยู่ได้ไหมแค่น้ำพรมๆไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะร้อนสะบัดร้อนกลางวันขึ้นมาเลยอ่ะพรุ่งนี้โอกาสฝนตก 80% เจ้าค่ะ 80% เนี่ยตกมากกว่า 90 นะดูนะบ่ายโมงกับบ่ายสองนะคะ 80% พรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนเธอคืนนี้ตกไหมคืนนี้เหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวขอถามป๋ากูก่อนนะคะป๋ากูเกิลป๋ากูอ๋อหมดแล้วค่ะเนี่ยวันนี้ทุ่มหนึ่งโอกาสตก 60% แล้วก็หลังจากนั้นก็มีแต่เมฆกับพระจันทร์เจ้าค่ะแล้วจะตกนี่ไปอีกกี่วันนะโอ้โหตกอย่างเงี้ย 100% นู่นวันจันทร์ 100% เจ้าค่ะจริงเหรอเจ้าค่ะ80 90 80 101 90 70พฤหัสหน้าค่ะถึงพฤหัสหน้าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีพายุโซนร้อนเข้ามาอีกลูกหนึ่งเจ้าค่ะก็เป็นปีที่คุณแม่เห็นน้ำเร็วกว่าปีที่แล้วหลายเท่าเลยนะเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกเลยว่าเรารอดอ่ะเออแปลกจังปีที่แล้วนี่เราโหเราแบบเราร้อนมากแต่ปีนี้กลับกลายเป็นปีที่หรือว่าพระอริยธาราศักดิ์สิทธิ์จริงท่านคือน้ำจริงนะเนี่ยมาหน่อยๆมาเพื่อประคองไม่ให้เหนื่อยเกินไปไอ้ที่งานยังทำไม่เสร็จก็เอาไปรีบทำซะให้เสร็จเห็นไหมชาวบ้านเนี่ยยิ่งโควิดเนี่ยนะแทนที่จะไปนั่งจมๆอยู่ที่บ้านออกมาขยันทำมาหากินขนขวายรู้จักพอเพียงแล้วก็ออกมาขนขวายตอนนี้เดี๋ยวบอกพรุ่งนี้ก็เริ่มจะมีคนทำงานแล้วค่ะเขาหยุดถึง15กันพรุ่งนี้เริ่มกลับกันแล้วใช่ไหมล่ะคือพรุ่งนี้ข้าราชการทำงานค่ะแต่ว่าคนราชการที่ไหนเจ้าค่ะจะกลับมาทำงานวันศุกร์วันเดียวเขาก็ลากันปลื้ดปลื้ดอะไรอะไรนี่คือถึงเรื่องอะไรคะพรุ่งนี้วันศุกร์วันเดียวไงเจ้าค่ะพรุ่งนี้ราชการทำงานละแต่ปกติเนี่ยข้าราชการก็ขอหยุดยาวก็ลาพรุ่งนี้วันนึงก็ยาวก็หมายความว่าล็อกตัวเองไปเลยรัฐบาลกำลังจะประกาศล็อกตัวเองเพราะว่าเขาล็อกแล้วนะข้าราชการต้อง work from home อยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็โฮมจริงๆเธอนะอย่าออกต่างจังหวัดมีคำถามเจ้าค่ะว่าจากหนูนิดนิดดาวเหรออ่านิดดาวบอกหนูขอธรรมะในช่วงลูกๆเรียนออนไลน์ได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เหนื่อยที่จะต้องเลี้ยงลูกไปสอนหนังสือไปต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะขอธรรมะให้แม่หรือขอธรรมะให้ลูกเจเนตให้แม่ช่วงลูกเรียนหนังสือออนไลน์ค่ะอ๋อมาฝนหยุดแล้วเดินได้แล้วมาตอบกันดีๆไม่หยุดหรอกไม่หยุดปอกปอกปอกแปะแปะอยู่เจ้าค่ะแม่ให้ธรรมะต้องตบตานิดหน่อยนี่มานี้ทางนู้นเลยเจ้าค่ะเห็นอะไรนี่ไม่ลูกเนี่ยดูถ้าร้อนกระทบหนาวเป็นอย่างนี้หนูนิดงานของหนูนิดคืออะไรอ่ะงานของหนูนิดคือการที่จะต้องเอาสิ่งที่เราไม่เป็นภาระเนี่ยมาจัดเรียงให้สวยงามเนี่ยรูปเนี่ยไม่เหมือนหินหรอกนะจำไว้รูปเขามีชีวิตแต่ความเป็นอนิจจังที่เราจะต้องเห็นเนี่ยมันเป็นความสวยงามที่พ่อแม่เองจะต้องหาศิลปะในการอยู่เขาไม่ได้เป็นภาระใช่ไหมลูกหนูเป็นคนทำแมนดาร่าเนี่ยนะเราก็เพียงแต่หยิบสิ่งนี้ออกมาเรียงใหม่เชฟใหม่ไหมเชฟใหม่วิธีการใหม่เปล่าวิธีการเดิมแต่ศิลปะในการเรียงใหม่ดูนะสอนโดยไม่ต้องสอนธรรมะเลย
เราจะต้องเห็นความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งนี่นะคุณยายก็สอนโดยการหยิบมาให้ดูคือเวลาสอนธรรมะเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งที่เราตั้งใจเราตั้งใจมากเลยที่เราอยากทำแมนดารานี้ให้สวยงามพอวันหนึ่งเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนจะด้วยธรรมชาติอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่รูปแบบมันเปลี่ยนนะดูพอเราจัดวางมันใหม่ด้วยความรักเหมือนเดิมความรักเป็นสิ่งเดิมแต่ศิลปะในการจัดวางเพื่อให้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสวยแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นการดึงออนไลน์ของเด็กๆเนี่ยมันเป็นศิลปะของการเรียนรู้ในวิธีการที่อาจจะใหม่แต่ความงดงามของชีวิตที่เขาจะต้องพึ่งตัวเองได้สอนเหมือนอย่างที่มีโอกาสที่จะได้แสดงความจริงว่าลูกจ๋าวิธีการอะไรก็ได้แต่เป้าหมายเดิมและหาวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมายได้แบบใหม่ๆเนี่ยค่ะอันนี้สอนแบบไม่ได้สอนนะนี่ก็ดูนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ถ้าเรามาโอ้ดูสิตั้งใจทำมาแล้วดูๆมันก็แตกได้ไงทุกอย่างมันจะเป็นได้ลูกเขาหาวิธีการเรียนถ้าเขาเคยเรียนเป็นของโหลๆต้องไปโรงเรียนมันก็เหมือนเดิมอ่ะตอนเนี้ยบอกเขาเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ที่ลูกจะต้องหาวิธีการเรียนในช่วงโควิดนี้อย่างคนที่ไม่มีสิ่งที่มันเหมือนเดิมแต่สนุกได้ไม่ต่างจากเดิมต้องทำยังไงหาวิธีการกันทุกวันอย่าไปบ่นว่าด่าทอเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ตรงนี้มืดตรงนั้นสว่างก็ดูค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแสงตัวเนี้ยจะแดงขึ้นมาเลยค่ะเชื่อมั่นเลยเพราะเมื่อวานเนี้ยเราพบอย่างนั้นพี่หนุ่มน่ะกลับไปที่ที่พักแล้วเพราะคิดว่าไม่มีแสงแต่พวกเรายังทำงานอยู่คุณแม่ยังตรวจงานอยู่ปรากฏว่าแสงตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยกลับสวยเห็นไหมคะมันเคยสวยตอน6โมงพอมันมีพายุมันไปสวยตอนทุ่มใหม่ไหมใหม่ค่ะความสวยยังเหมือนเดิมแต่เวลาเปลี่ยนนี่เป็นต้นนี่ไงใครว่าฝนจะตกมันก็แค่พรมให้เรารู้สึกเย็นนี่ก็นี่เหมือนนกอินทรีไหมเจ้าคะแม่เหมือนนกพิราบมากกว่าหมายถึงนกอิสระภาพจะเหมือนนกอินทรีได้ไงพี่ตีนอินทรีมันบินไปไกลแล้วให้มันไปนกพิราบมันหมายถึงอะไรอิสระภาพนกพิราบหมายถึงอิสระภาพเจ้าค่ะเจ้าค่ะเปลี่ยนเห็นไหมชนิดใจมันไปไงนี่ไงเรายืนดูเขาทำแมนดาร่ากันเนี่ยนี่ถ้าคนอ่ะมันมีการยืดหยุ่นนะคุณแม่กำลังมองดูความเป็นพุทธสาวิกาที่เราเห็นอยู่เราให้วิธีการเขา แต่คุณแม่รู้ว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยสามารถดูคุณนายที่อยู่บนนั้นแล้วเก็บหินสิมันคงเสร็จเร็วหรอก นั่งหนึ่ง เหมือนเดิมสบายไปไหมคุณหนึ่งแทบจะนอนแบบทำหินเลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็แบบเออไม่ไปบังคับว่าคนต้องมีลีลาทำหินเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งคลื่นนั้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงลมพายุนะแล้วก็วิธีการที่ยอมรับกันได้เท่านั้นเองค่ะนี่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์อีกอันหนึ่งที่จะทำให้พวกเรายังสามารถอยู่กับตรงนี้ได้ดูแสงม่วงแล้วเด้ออันนี้นักถ่ายรูปจะชอบเลยเรามาจงกรมรอบนี้กันดีกว่าเราไม่ต้องรีบแล้วอ่ะเดินตามคุณแม่คุณแม่ก็สอนไปเนี่ยค่ะจอยจะเอารถไปไว้ทางนู้นไหมไปทางนู้นก่อนเลยไหมโอเคอ่ะเรามาทางด้านนี้กันเมื่อเรา ยืนตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดในทุกสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ให้รู้ว่าเราได้ถึงเป้าหมายแล้วในทุกก้าวที่เราเดินกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ใจของเราไม่โลเลก้าวแต่ละก้าวยังถึงเป้าหมายเราไม่ใช่เดินเพื่อไปหาความสุขเราไม่ได้ทำงานเพื่อหาความสำเร็จแต่เราเดินเพื่อเดินเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินอย่างมั่นคงเรามองเห็นพระพักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เห็นหัวใจของเราเดินด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เดินอย่างไม่มีผู้เดินลดอัตตาตัวตนมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานกายอยู่กับกิจคือการเดินจิตอยู่กับงานงานด้านในคือรักษาใจให้สุจริตในทุกการกระทำทุกคำพูดมันมาจากความคิดที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีคือการขับเคลื่อนเห็นอย่างที่เป็นไม่ต้องการเห็นอย่างที่อยากให้เป็นก็อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกได้ยืนดูรู้ปล่อยต่อไปอีกขณะที่เรากำลังออกกำลังกายคือกายเคลื่อนไหวแต่การออกกำลังจิตคือต้องทำให้จิตตั้งมั่นจิตอยู่กับลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างมีสติมีปัญญาอลักขาจิตเห็นสภาวะธรรมใดเกิดสภาวะธรรมนั้นดับมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรอบกว้างขึ้นและมีสมาธิคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานแน่วแน่ต่อไปอีกการก้าวแต่ละก้าวจึงเข้าถึงเป้าหมายในทุกก้าวไม่ต้องรอคอยที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้จึงเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดของเราเป็นผู้สูงวัยที่ใจสูงด้วยเห็นกิเลสแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระนี่คือการเดินหนึ่งรอบที่คุณแม่ตอบคำถามของทุกท่านด้วยการชวนให้ทุกท่านได้ปฏิบัติไปกับพวกเรานะคะจากก้อนหินที่แสดงความเป็นอนิจจังตรงนี้กับแสงเงาที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะไปภาวนากันต่อแล้วค่ะ
อยากให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสที่ท่านมีผู้สูงวัยที่อยู่กับเราอย่างรู้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องสดและเราจะบอกกับผู้สูงวัยด้วยกันเพราะคุณแม่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะเราต้องเตรียมตัวที่จะอยู่กับโลกอย่างคนที่เข้าใจโลกอย่างที่สุดก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปฉะนั้นผู้สูงวัยใจต้องสูงค่ะอันนั้นเป็นงานของพวกเราทุกคนเราจะไม่เป็นภาระให้กับโลกหรือกับใครนะคะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะไปอย่างสงบเย็นและเป็นสุขงั้นวันนี้ถ้าเรายังต้องอยู่เราก็อยู่อย่างสุขสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะค่ะเราสองคนไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะหนึ่งรอบที่เป็นอิสรภาพบางทีเราก็อาจจะเหนื่อยได้แต่เราต้องรู้ว่ามีคนที่เหนื่อยกว่า